จริงๆชุมชนเนี่ยนะครับจะมีความน่าสนใจเนี่ยก็ต่อเมื่อเรารักษาตลักษณ์ของชุมชนไว้นะครับถ้าเราไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใหม่หมดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเหมือนกันหมดนะทุกชุมชนทั่วประเทศจริงๆแล้วถ้าฉลอมอ่ะมันเป็นเมืองที่ถ้าเอาตรงๆก็คือมันแทบจะไม่ค่อยมีพื้นที่สาธารณะให้กับคนท่าฉลอมได้ใช้เลยอะไรเงี้ยค่ะแนวคิดหลักในการออกแบบของเราก็คือต้องการชูความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ครับแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ชาวประมงมาก่อนก็ยึดโยงความเป็นทะเลความเป็นเรืออะไรเงี้ยครับสามเด็กเล่นก็เลยเป็นชื่อว่าใต้กงน้อยก็คือดึงเอกลักษณ์เรือมีเสากระโดงเรือมาแล้วก็ทำสีฟ้าเพราะว่าตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่น้ำทะเลอะไรเงี้ยครับอันนี้ห้องสมุดเก๋งเรือครับก็คือเป็นอีกความต้องการของชุมชนก็คืออยากได้ห้องสมุดสมัยใหม่มันก็มีแทงน้ำเก่าที่มันมีอยู่แล้วเราเลยคิดว่าดีไซน์นี้เป็นห้องเก๋งเรือที่เหมือนอยู่ในเรือเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปแล้วก็มีเพิ่มพื้นที่ใช้งานเป็นจุดๆเข้าไปแต่ละชั้นก็จะมีมุมมองการมองที่ต่างกันครับสามารถมองวิวท่าฉลอมได้ด้วยคือมันต้องคล้ายๆมีจุดที่เวลาคนมาแล้วได้เรียนรู้นะครับแล้วก็มีจุดที่ชุมชนสามารถมาร่วมกิจกรรมมาทำอะไรพวกนี้ได้นะครับมันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนGood Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ